วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับส่วนท่านที่ถนัดฟังก็พอดแคสต์ของไทย PBS นะครับและแสดงความคิดเห็นส่งผ่านทุกความเห็นได้นะครับทางไลน์แอดของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคุยให้คิดครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ร้อนการเมืองนะฮะบิ๊กตู่เนี่ยกลับมาจากเบลเยียมมาถึงไทยเนี่ยโหเปิดประเด็นสัมภาษณ์เนี่ยร้อนมากนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ของท่านช่วยดูแล้ววิจารณ์อย่างไม่ต้องร้อนแรงนะเดี๋ยวจะตามอารมณ์เดี๋ยวคุณสองคนนี้ห้ามวิจารณ์อย่างร้อนแรงขอความร่วมมือเฮ้ยอย่างนั้นผมกลับบ้านนะเฮ้ยอยู่ก่อนเย็นบอกให้วิจารณ์ไม่ร้อนแรงอย่างนี้เซ็นเซอร์กันนะใช่ไม่อยากให้เพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงการเมืองต้องมีอะไรดีนะใช่นี่แย่งเปิดรายการเราเลยนะใช่ดูว่าร้อนแค่ไหนนะโอเคว่ามาอีกเรื่องใครจะเข้าใครจะออกพรรคไหนก็เรื่องของท่านผมไม่เคยทะเลาะกับใครนะโอเคเท่านี้แหละแล้วเรื่องของท่านนายกนะคะอะไรอีกอะหมายถึงว่าที่มันจะเสร็จของท่านนายกการพักใหม่อะไรจะไปดูพักก็อยู่มาถึงวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือไงคืออะไรท่านนายกตัดสินใจเรียบร้อยแล้วคืออะไรอยากฟังท่านนายกคือท่านนายกตัดสินใจเรียบร้อยแล้วคิดเอาเองบ้างเพราะทุกทีเวลาเธอคิดเอาเองเขียนเอาเองเธอคิดได้เลยเดินหนีเลยร้อนอันนี้ร้อนจริงอันนี้ร้อนจริงร้อนจริงผมคิดถึงอาจารย์วีระเวลาทำรายการวิทยุเนี่ยว่าร้อนกว่าพี่ตู่ด้วยมั้งไม่เหมือนกันเลยว่าคือเราต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติถ้าแกไม่อยากตอบอะไรเนี่ยคือทำเป็นโมโหไว้ก่อนผมคิดว่าอันนี้เมคไม่ได้อารมณ์จริงไม่ผมเชื่อว่าจริงผมเชื่อนี่คือพี่ตู่ผมเชื่อว่าจริงอารมณ์เนี่ยความจริงตอนลงจากเครื่องบินนะครับก็พูดถึงเรื่องอาเซียนกับ EU อย่างดีพูดอย่างดีเลยประมาณ20นาทีความสำเร็จนะเราอาเซียนกับ EC ไทยเราก็จะพูดถึง FTA อะไรดีหมดอารมณ์ดีแล้วอยู่ดีๆพอคำถามตุ่มมาเนี่ยนะเฮ้ยกลายเป็นคนละคนเลยน้ำเสียงแล้วผมชอบคำนี้มากผมว่าเป็นประโยคทองของสัปดาห์นี้เลยนะคิดเองซะบ้างคิดไม่ได้คิดเองซะบ้างบอกนักข่าวแล้วเวลาคิดเองเขียนเองนะทำไมจำได้คิดเอาเองบ้างเอาคิดเอาออกใช้คำว่าคิดเอาเองบ้างคิดเอาเองบ้างเนี่ยผมคิดว่าอะไรเปลี่ยนชื่อรายการนี้แล้วคุยให้คิดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคิดเอาเองบ้างใช่ไหมเดี๋ยวนายกให้ช่วยคิดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยคิดเยอะมากเลยนะตั้งใจฟังกันแล้วกันนายกให้คิดเอาเองแต่ว่าไม่รู้จะฟังหรือเปล่านะแต่วิเคราะห์จังน้ำเสียงก่อนคุณมีราบอกว่าไม่จริงผมไม่แสดง acting acting ผมบอกว่าของจริงอารมณ์หงุดหงิดมากเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงกูจะอยู่หรือกูจะไปไม่แกพูดอย่างนี้ว่าก็อะไรนะเดี๋ยวว่าก็ยังเป็นอย่างเป็นอะไรนะอยู่อย่างนี้ไงอะไรประมาณนั้นเหมือนกับก็เห็นอยู่อย่างนี้ไงเออก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยก็คิดเอาเองสิแต่ถ้าข่าวต้องถามอ่ะไม่ถามได้ไงเพราะว่าคือไอ้การถามแบบชนิดที่เรียกว่าต้อนเข้ามุมนะใช่ผมว่าเกิดขึ้นมาประมาณ3สัปดาห์แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคำถามลักษณะแบบนี้ตกลงยังไงแน่ตกลงยังไงแน่เนี่ยบางครั้งคุณประยุทธ์ก็เหมือนกับรีแลกซ์แล้วก็ตอบอะไรนิดนึงให้มันแหลมให้มันติ่งขึ้นมาอีกนิดนึงพอที่เราจะจับทิศจับทางได้แต่กรณีนี้เนี่ยคือแกไม่อยากตอบแล้วอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแกก็เลยทำโกรธมันอยู่ที่เหตุการณ์วันต่อวันไงวันนี้ข่าวจากพรรครวมไทยสร้างชาติมาดูดีมีส.ส.พรรคนั้นพรรคนี้มาร่วมวันนี้อารมณ์ดีรายงานลงมาจากเครื่องบินสงสัยข่าวไม่ค่อยดีไม่มาตามนะว่าท่านที่นัดคนนั้นคนนี้อ่ะไม่หายหมดยังไม่มาเลยท่านเนี่ยนะอารมณ์ก็ไม่ดีฉะนั้นพอนักข่าวแย่เข้ามานะเฮ้ยยิ่งสัดกลับเลยก็คิด
คิดเองบ้างสิอะไรคิดคิดเอาเองคิดเองบ้างคิดเอาเองบ้างปกติก็คิดคิดเองเขียนเองอยู่แล้วเอาคิดเอาเองกับคิดเองนี่ต่างกันนะคิดเอาเองนี่เท่ากับด่านักข่าวนะเอาจินตนาการเองคิดเอาเองเขียนเอาเองใช่ไหมแปลว่ายูเมคขึ้นมาแต่ถ้าคิดเองเนี่ยยังให้เกียรติใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคคำนี้นะต้องได้โอ้โหละเอียดยิบละเอียดมากอันนี้ผมถามคุณวิสุทธ์ก่อนนะก่อนที่จะสาธยายแบบคิดเอาเองให้คุณประยุทธ์ฟังเนี่ยนะวันศุกร์ที่แล้วก่อนที่คุณประยุทธ์จะเดินทางไปเบลเยียมจริงไหมว่าเขาไปพบกับคนที่คาดว่าจะอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติกินข้าวกันอ่ะ 40-50 คน40คนจริงไหมจริงจริงไปกินข้าวร้านอาหารแถวๆเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะแถวไหนนะซอยอารีซอยอารีซอยอารีที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติชื่อร้านคุณรู้คุณต้องบอกนะอะไรลาลาอะไรสักอย่างใช่ไหมประมาณนั้นแหละไอ้ยะไอ้ยะตกลงว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าผมอยู่กับท่านครับต้องกลับมาสบายคอนเฟิร์มว่าคุณประยุทธ์ไปกินข้าวกับสสจริงจริงก่อนจะไปไม่ใช่ตอนกลับมาเข้าใจเข้าใจรู้ว่าก่อนไปผมถึงถามไงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมต่อยังไงอาทิตย์นี้ก่อนอื่นนะก่อนอื่นถ้าเจอกัน40คนเนี่ยทำไมข่าวตั้งหลายวันถึงออกปกติเนี่ยนะเจอแค่ 2-3 คนข่าวมันก็รั่วออกมาแล้วนี่40คนเลยเนี่ยนะไม่มีข่าวออกมาเลยเพิ่งมาออกมาหลังเมื่อวานเมื่อวานเออก็เมื่อวานโดยคนที่ไปกินข้าวคนหนึ่งเนี่ยเป็นสสภาคใต้แล้วเขาก็เขียนใน Facebook เขาใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือยืนยันไม่ยืนยันผ่านคนนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นกระแสข่าวถ้ามันรั่วช้าอย่างนี้มันผิดปกติผิดปกติการเมืองไทยปกติเจอกัน 2-3 คนนี่ข่าวก็รั่วทันทีแล้วคำต่อคำเลยหายใจกี่ครั้งยังรู้เลยแต่นี่40คนอาจจะตั้งใจปิดมั้งปิดอยู่มั้งต้องกรองก่อนว่าคนที่ปล่อยข่าวจงใจจะปล่อยข่าวโอเคโอเคนะเพราะมันมีข่าวปล่อยเยอะเลยนะสองสามวันเนี้ยนะใช่ใช่ข่าวปล่อยเรื่องนี้ว่านายกไปเจอ40คนแล้วก็ข่าวปล่อยว่าจะตั้งคุณพีรพันธ์เป็นเลขาธิการนายกต่างๆเดี๋ยวตรงนี้คุณสุทธิชัยจะตอบนิดนึงคือข่าวปล่อยอันเนี้ยข่าวปล่อยเรื่องจะตั้งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองผมว่าเข้าเขาเหตุผลเหตุผลก็คือว่าคนที่เป็นอยู่ปัจจุบันคุณดิษฐัตโหตปิฎกซึ่งเดิมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแกเคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ไหมใช่ครับแล้วแกก็เกษียณใช่แล้วก็โอนมารับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่ปี62ตั้งแต่รัฐบาลนี้มาใหม่ๆแหละพูดง่ายๆแล้วก็เป็นตัวจักรกลสำคัญในการเชื่อมทำงานเชื่อมกับคุณวิษณุเครืองามในการประสานเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้อกฎหมายเนี่ยอันนี้แกขอลาออกลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้16ธันวาคมขอลาออกเองเหรอมันคือแกขอลาออกแกขอลาออกเสร็จแล้วเมื่อแกขอลาออกนายกก็ตั้งแกเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ตามมาพีรพันธ์ก็เป็นยังตอนนี้ยังไม่มีพีรพันธ์แต่หมายความว่าข่าวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ว่าคุณพีรพันธ์คุณตุ๋ยเนี่ยจะมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเพราะว่าคนที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาออกแล้วแล้วนายกเขาก็ไม่ได้ตัดทอนนะเขาก็ให้ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเหมือนกับคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีแบบเดียวกันตำแหน่งที่มีเงินเดือนนะตำแหน่งที่มีเงินเดือนแล้วคุณพีรพันธ์จะออกจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกมาเป็นเลขาธิการเหรอผมก็ว่าอย่างนั้นมันก็แปลกมั้ยไม่แปลกอ่ะแล้วมันกำลังใกล้เคียงกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเข้าใจคืออย่างนี้ถ้าหากว่าคุณพีรพันธ์มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับแสดงว่าที่คุณประยุทธ์ไปกินข้าวกับสสที่คาดว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติก็หมายความว่าโอกาสที่แกจะออกไปเลยแล้วก็ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติค่อนข้างจะเกือบ 100% ถ้าเอา2เรื่องนี้มาผูกกันนะไปกินข้าวกับเขาแล้วเอาหัวหน้าพรรคเขามาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างนี้ผมว่าใช่แล้วช่วงหาเสียงทำยังไงอ่ะคุณเป็นเลขาธิการนายกแล้วคุณก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วคุณก็ไปหาเสียงแล้วคุณก็เดินตามนายกคนนี้ไม่รู้จะเป็นหัวหน้าพรรคคุณหรือเปล่าหรือเป็นประธานพรรคหรือเปล่านี่มันยุ่งนะมันสับสนนะมันไม่ใช่เรื่องที่อธิบายได้ง่ายๆนะดังนั้นคำว่าเลขาธิการนายกในเมืองไทยเนี่ยมันเหมือน chief of staff ของทำเนียบขาวเสนาธิการทำเนียบรัฐบาลไอ้ทำเนียบขาวใช่คือเป็น
สมัยหนึ่งเนี่ยเขาเรียกนายกน้อยนายกน้อยใช่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 ฉะนั้นตำแหน่งนี้ไม่ปกตินะสมัยที่คุณหมอพรหมินทร์เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วงคุณทักษิณเป็นนายกช่วงคุณทักษิณเป็นนายกปีชุดสมัยแรกนะ2544ถึง1548เนี่ยคำสั่งของหมอมิ้งเนี่ยแทนคำสั่งของนายกของนายกเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะการประสานการสั่งงานต้องผ่านเลขาธิการรัฐมนตรีคือแล้วเขาเป็นอยู่เขายังเป็นเขาเรียกว่าคิดเช่นแคบิเนตด้วยนะเขายังอยู่ในกลุ่มเล็กด้วยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ชีฟแคบิเนตตรงเนี้ยหลายคนนะมันมาเป็นนายกเลยใช่ไหมคุณเจเบอร์สองเบอร์สองอ่ะเบอร์สองอ่ะเขาเรียกแคบิเนตเซคเตอรี่แต่ว่าเนี่ยคือเลขาธิการนายกล่ะคือสำคัญที่สุดผ่านเข้าทุกด่านใครจะเข้านายกต้องผ่านคนนี้เนี่ยฉะนั้นคำว่านายกเล็กนายกน้อยของเราก็เคยมีก่อนหน้านี้ก็มีคุณประสงค์สุนสิริใช่ไหมใช่ขานายกตอนนั้นอยู่กับป๋าเปรมใช่โอ้ตอนนั้นใช่ไหมเหมือนคล้ายกันคราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเราคือตอนนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิสุทธ์ก่อนหน้านี้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปรวมไทยสร้างชาติผมคิดว่านะมันจะชัดเจนมากขึ้นตามแล้วถ้าแกไปจริงทำไมแกต้องหงุดหงิดเล่าเมื่อกี้ที่ตอบคำถามว่าทำไมแกต้องหงุดหงิดถ้าแกจะไปจริงแกต้องบอกก็พวกคุณก็รู้ดีนี่ก็แกต้องการให้เราคิดเอาเองนั่นเลยถามทางเราช่วยแกคิดไงกันเราช่วยแกคิดมันเหมือนอะไรรู้ไหมนักข่าวที่บอก3อาทิตย์แล้วเนี่ยที่ตั้งคำถามนี่เรียกว่าพยายามที่จะตะล่อมให้ได้เนี่ยนะมันเหมือนคุณดูมวยอ่ะนายกประยุทธ์3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนักมวยน่ะไปยืนอยู่ตรงพิงเชือกอยู่อ่ะไม่ชกเลยอ่ะไม่ชกเลยแล้วก็คนที่ชกกันหมัดอย่างเดียวกันอย่างเดียวคนดูก็บอกชกสิชกสิชกสิแล้วก็พี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างก็บอกชกสิชกสินักมวยหันมาบอกว่าคุณอย่าพากเร็วผมชกไม่ทันที่คุณพูดเหมือนกับว่านักข่าวเนี่ยไปพากก่อนไปออกข่าวแล้วว่าจะเข้าแล้ววันนั้นวันนี้ถ้าอย่างนี้ผมขยายความแบบคิดเอาเองต่อนะว่าคิดเองหรือคิดเอาเองทั้งคิดเองเนี่ยผมว่าคุณประยุทธ์รอสัญญาณรอสัญญาณสุดท้ายรอสัญญาณสุดท้ายก่อนการตัดสินใจเอ็นเขาบอกวันนั้นคุณอนุพงษ์ไปด้วยปะไป40สสเนี่ยผมไม่มั่นใจโอเคผมไม่มั่นใจผมคิดว่าคุณประยุทธ์รอสัญญาณสุดท้ายว่าจะเคาะยังไงคราวนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ทุกวันที่ส่งสัญญาณนี่ไม่ชัดเจนแล้วเหรอฮะเตรียมคนเตรียมพรรคเตรียมอะไรยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนคือตอนนี้ผมว่าแกดูเป็นจุดๆไปครับอย่างมันมีมูฟในสภาเกิดความชัดเจนละนะเรื่องของสสประมาณสัก30กว่าคนน่ะภูมิใจไทยเขายอมลาออกเขายอมลาออกเลยเพื่อไม่รับเงินเดือนประมาณรวมๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย3เดือนเนี่ยผมว่าประมาณสักเกือบล้านนะถ้ารวมลูกน้องด้วยรวมอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยเป็นเงื่อนไขของพรรคที่จะไปอ่ะคราวนี้เนี่ยต้องออกก่อนทั้งไอ้อันเนี้ยผมรู้ว่าทั้งเนวินทั้งอนุทินทั้งศักดิ์สยามเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องตั้งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นพรีรีควิซิตเฮ้ยคุณจะขึ้นมัธยมคุณต้องจบประถมก่อนนะเอาให้ชัวร์ไม่ใช่ว่าคุณเรียนอนุบาลแล้วคุณจะมามัธยมเลยไม่ได้พาชั้นไม่ได้พาชั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นเจตนารมณ์ชัดเจนเนี่ยก็คือว่าคุณต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ไม่ใช่เรื่องของการเป็นสมาชิกพรรคเกิน90วันเลยเพราะตอนนี้มันเกินอยู่แล้วถ้าเป็นตั้งแต่วันนี้มันเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ต้องการความมั่นใจความมั่นใจแล้วก็ภาพต้องการภาพที่ถ่ายรูปเมื่อวานนี่ไงที่ถ่ายรูปกันเต็มหนานั่นเนี่ยจากเดิม31เป็น37อะไรไม่รู้ล่ะล่าสุดตัวเลขเท่าไหร่ต้องดูอีกทีแม้กระทั่งตัวเลขเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ใช่วันนิ่งนะก็ยังไหวนิดหน่อยยังมีไหวต้องการให้แสดงภาพว่าได้จริงๆและก็นำไปสู่การหาเสียงได้ไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครยังลังเลนะตัดแล้วนะนี่เป็นยุทธวิธีอีกแบบหนึ่งแล้วทำไมนายกเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยต้องการจะมีส.ส.เอาเป็นร้อยทุกภาค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 เหนืออีสานกลางใต้ตะวันตกภาคกลางแม้แต่ในกทม.ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีส.ส.เลยใช่นะรอบนี้อาจจะมีสสกทมของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นสสจากพรรคพลังประชารัฐ 3-4 คนที่เป็นสสเขตเนี่ยเขาย้ายไปภูมิใจไทยนะต้องดูอีกคนนึงอ่ะพุทธิพงษ์ปุณกันอ่ะเขาจะมาเป็นเสของพรรคภูมิใจไทยในสนามเลือกตั้งกทมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อีสานโอเคเหนือพอได้นิดหน่อยไม่มากนักนะใต้ก็คงได้บ้างนะเพราะเขาเคยได้อยู่แล้วกทบได้ด้วยกลางได้ด้วยผมว่าเขาจะเป็นพรรคที่เรียกว่าพรรคแบบอะไรนะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เขาแหละ National Newspaper หนังสือระดับชาติระดับชาติเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้เลยนะถ้าไม่พูดถึงสวนะคะแนนเสียงที่ได้ไม่หนึ่งก็ข้ามศพบิ๊กตู่ไปก่อนวะยังยืนยันข้ามศพบิ๊กตู่ข้ามศพบิ๊กป้อมไปก่อนยังยืนยันคำเป็นได้ยังไงในเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีจำนวนสสสู้ภูมิใจไทยได้ยังไงคือประเด็นไม่สำคัญว่าคือเขาต้องได้25คือตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาที่สุดแล้วมันจะลามมาถึงที่คุณชัยเคยพูดตลอดคือไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยที่ตั้งใหม่อะไรต่ออะไรที่มันเงียบหายไปกำลังกระเจิงอยู่ขนาดนี้เขาต้องได้ร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ25คนถึงจะเสนอเป็นรัฐมนตรีไม่รายชื่อที่เขาเสนอเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ไปโหวตแต่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคะแนนมากที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องไปคือจำเป็นคือคุณไปจับรวมกับใครให้ได้เกินครึ่งเกินครึ่งหรือไม่ก็ให้มันได้แล้วก็ไปส่งซิกกับสวเป็นได้แต่คุณต้องวิ่งข้ามรั้ว25ก่อน25ที่หน้าก่อนคราวนี้ถ้าคราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่จะวิ่งข้ามรั้ว25เนี่ยนะถ้าพรรคที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพื่อไทยเขาวิ่งข้ามรั้ว25เม็ดแรกได้อยู่แล้วก้าวไกลน่าจะได้25เม็ดแรกอยู่แล้วถูกมั้ยประชาธิปัตย์ก็คงจะได้ภูมิใจไทยก็คงจะได้ก็จะเหลือรวมไทยสร้างชาติได้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายถ้าคุณประยุทธ์ไปสสอพยพไปจริงผมว่าได้แต่อยากจะรู้ไหมว่ารวมไทยสร้างชาติเขาคิดว่าบิ๊กตู่มาหรือไม่มาผมเจอคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาใช่ไหมเลขาผมถามว่าตกลงเอาไงใครว่าไงใครว่าผมทราบครับแต่ผมพูดไม่ได้ครับต้องรอให้ท่านพูดเองครับความหมายคืออะไรล่ะถ้าอย่างนั้นก็คอนเฟิร์มงั้นเราใช้ฐานคิดอย่างนี้เลยว่าประยุทธ์มาไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเพื่อจะเป็นแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติโดยมีความมั่นใจว่าพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตเนี่ยเกินร้อยละ5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดคือเกิน25โอ้ยคุณเอกนัทบอกเลยว่าที่จะมานะครับมีมาจากเกือบทุกพรรคเหมือนกันนะครับนี่มาจากพลังประชารัฐก็มีนะครับมาจากเพื่อไทยบางส่วนนะครับครับมาจากก้าวไกลบางส่วนฉะนั้นเนี่ยเขามั่นใจมากนะมิฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถไปชักชวนปิ๊กตู่มาได้หรอกโอเคคงบอกปิ๊กตู่แล้วล่ะว่าตอนนี้เรามีอย่างงี้ๆไปกินข้าวสักมื้อก่อนก็ได้นะครับก็ลองไปกินกันดูแต่ว่าตอนลงจากเครื่องบินเมื่อวันพฤหัสอ่ะครับอารมณ์ไม่ดีเพราะข่าวเข้ามาอาจจะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ผมว่ามันมีเรื่องพารานอยมีเรื่องพารานอยทำให้กังวลไม่มาตามไม่อยากคุยอะไรบางทีบางอย่างไม่คืออยากจะพูดเฉพาะผลความสำเร็จในการเดินทางไปประชุมอาเซมแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่อยากพูดผมคิดว่าอย่างนั้นนะรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นหรือจะอารมณ์แบบเฮ้ยทำไมกลับมาแล้วพักที่นัดแล้วไม่มาตามนัดอ่ะ40คนกินข้าวแล้วไม่มาก็อาจจะไม่เขาจะมารับอะไรกันที่บน6แล้วบ้าเดี๋ยวนี้เขามีไลน์แล้วเขาไม่ต้องมาแหละเขารายงานเขารายงานชื่อต่อชื่อเลยตลอดคุณชาติชมกลิ่นบอกจะมา10คน10คนเหลือ4 5คนตัวสุชาติยังนอนโรงพยาบาลอยู่เลยนั่นก็เพราะอย่างนี้คุณชาติบอกเฮ้ยแบ่งกันเป็น10ครับเหลือ4 5คนป่วยเลยครับก็จะมีรายชื่อที่ว่าจะไปถ่ายรูปภูมิใจไทยแต่เดิมนักเป่าว่าจะมากับรวมไทยสร้างชาติ okay. พอนายกเห็นบอกอ้าวไอ้นี่มันหลุดไปได้ยังไงอันนั้นเองดีใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์อารมณ์เสียแต่อาจจะเป็นไปได้ไหมว่านายกเห็นคลิปที่บิ๊กป้อมพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยดูกันไปมาลองฟังดูมาอันนี้มูดแอนโทนอีกอันนึงก็ลองดูครับคุยกับท่านอนุทินนะคะเมื่อเช้าท่านมาลาไม่คุยเลยไม่มีการคุยเรื่องนี้กันไม่มีคุยเรื่องนี้ดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยเขาจะดึงของพลังประชารัฐไปพอสมควรเลยนะท่านค่ะก็ไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรครับผมจะได้ปิดพรรคเลยอ้าวท่านค่ะแล้วอย่างนี้เอาไปทั้งหมดก็ได้จะปิดพรรคนี่พูดถึงภูมิใจไทยใช่มูดแอนโทนประวิตรเนี่ยรีแลกซ์มากใช่อันนี้ไม่ซีเรียสละพูดเล่นไม่คือเปรียบเทียบระหว่างบิ๊กตู่คุณดูดิบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมนี่คนอารมณ์เลยนะเดี๋ยวนี้แสดงว่าคนหนึ่งเนี่ยขบคิดปัญหาหงุดหงิดอีกคนนึงปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูก็วางคุยเลยสบายสบายก็ถ้าเป็นบิ๊กป้อมคงจะสบายเพราะว่าอะไรไหมเพราะเดิมเนี่ยเราคาดหวังว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะคนจะหาย
แต่เหลือไม่กี่คนนาทีนี้แน่นปึกอ่ะนั่นเหรอโอ้เช็คแล้ว70อ่ะอ๋อ70อ่ะเออหมายความว่า3มิตรยังอยู่ยังอยู่พลังป้อมแล้วไปดูที่อื่นมาอีกสันติยังอยู่ยังอยู่แล้วไปดูหลายคนนะนิพิษนิพิษพัทลุงใช่ไหมอันวาสาและดีใครหลายคนนะนั้นแต่กรณีคุณใช้ได้ครับแต่กรณีคุณนิพิษเนี่ยจริงๆผมค่อนข้างเห็นใจนะครับเพราะว่าไม่มีที่แกอยู่สร้างอนาคตไทยครับก็สร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยเนี่ยนะผมว่าเขามีปัญหาเส้น25เมตรมากใช่ใช่ไหมใช่ไหมเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอแล้วมันยังมีพูดได้ซ้ำไปว่า3คนน่ะที่คุยกันน่ะที่เป็นตัวหลักสนธิรัตน์อุตมะแล้วก็คุณสมคิดอ่ะพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่3คิดเหมือนกัน1ใน3นี่คิดเหมือนต่างกันตอนนี้อาจจะคือคนที่เป็นกลไกตอนแรกในการทำพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนสนธิรัตน์ใช่แล้วก็ไปดึงคุณอุตมะแล้วก็ไปดึงคุณสมคิดมาก็อาจจะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าจะต้องไปรวมพรรคกับพรรคอื่นเนี่ยบทบาทมันจะเปลี่ยนไปผมก็จะคุณสุนทรรัตน์ไม่อยากรวมแต่ก็ไม่มีคำตอบให้คุณสมคิดว่าเฮ้ย25เมตรแรกนี่คุณจะผ่านไหมถูกไหมครับแล้วดิวสองพรรคนี้ทำท่าจะไปไม่ค่อยได้นะไทยสร้างไทยกับอันนี้ไม่น่าจะไปใช่ไหมก็ยังก้ำกึ่งแต่ว่าสมคิดกับคุณหญิงหน่อยเขารู้จักกันมานานเขาอยู่พรรคมีปัจจัยอื่นเยอะฮะพรรคไทยรักไทยมาก่อนแต่ว่าผมว่าเขารูดบัตรเครดิตแล้วเขาไม่รู้เรื่องกันว่ามันจะต้องแคชแบ็กเท่าไหร่ที่ไหนใช่ไหมใช่แต่ผมยืนยันข่าวว่าตอนที่คุยกันสองพรรคนะขนาดเดียวกันเนี่ยตอนนี้สร้างอนาคตไทยเนี่ยก็เริ่มคุยกับคุณสุวัฒน์ลิศพันลบกับคุณกรละชาติพัฒนากล้าใช่อ๋อเหรอคุยกันแล้วเอ้ยผมว่าอย่างนี้3พรรคนี่รวมเป็นพรรคเดียวดีกว่าง่ายกว่าง่ายสิบอกเลยบอกเลยเส้น25เมตรจะไม่มีปัญหาเลยใช่มั้ยก็เอา3คนนั่นน่ะเอาคุณอะไรล่ะคุณกรเหรอคุณกรคุณสุดารัตน์แล้วก็คุณสมคิดอ่ะเป็นแคนดิเดต3คนเลยมันอย่างอื่นตกลงกันได้ยกเว้นเรื่องชื่อพรรคเอาเรื่องเงินได้ป่ะมาเอาชื่อก่อนเอาชื่อก่อนนะชื่อพรรคคุณจะไม่ได้เอาชาติไทยพัฒนากล้ากับกล้ายังต้องดวงเต็มเลยใช่ไหมชาติไทยพัฒนากล้าครับชาติไทยพัฒนากล้าเนี่ยมีอะไรไทยสร้างไทยเหรอชาติไทยพัฒนากล้าไทยสร้างไทยแล้วก็ยังมีสร้างอนาคตไทยกันใหม่ต่อไม่ได้ฉะนั้นก่อนเรื่องเงินก่อนเรื่องใครเป็นแคนดิเดตนายกต้องเอาเรื่องชื่อพรรคให้ตรงกันก่อนชื่อพรรคก่อนเพราะว่าแค่สองพรรคเนี่ยชาติไทยพัฒนากับกล้าเนี่ยทะเลาะกันถกกันนานใช่คือไอเดียของคุณกรเนี่ยแกคิดแบบนักการเงินเวลาทำ M&A เนี่ย merge acquisition เนี่ยนะ M&A เนี่ยมันจะเอาชื่อมาต่อๆกันอย่างธนาคารญี่ปุ่นน่ะ USFG Mitsubishi เนี่ยยาวมึงธนาคารเดิมมึงชื่ออะไรกูไม่เอาหายไปเลยเอามาต่อยาวเป็นแท้เป็นแถบเลยแล้วก็เรียกเป็นกรุ๊ปอะไรไปอย่างเงี้ยนะผมว่าไอ้นี่ก็มีปัญหาไม่เห็นใจคนเลือกเรารู้เลยว่าใครเป็นตัวหลักตัวรองใครชาติพัฒนากล้าแสดงว่าชาติพัฒนาเนี่ยmerge หรือว่าไปฮุบพรรคกล้าใช่มันถึงเป็นชาติพัฒนากล้าไม่ใช่กล้าชาติถ้าเกิดกล้าชาติพัฒนาเนี่ยนะมันจะเป็นว่ากล้าเป็นหลักคราวนี้คราวนี้ถ้าเกิดเอามารวมกันอีก2พรรคหรือจะยังไงผมยังนึกไม่ออกนะนั่นแหละชาติพัฒนากล้าไทยสร้างไทยอะไรเงี้ยเหรอหรือสร้างอนาคตไทยมันไม่ได้มันยาวเกินจำไม่ไหวอ่ะแต่ความจริงนะดูจากตัวบุคคลอ่ะผมว่าดีมากถ้ารวมกันใช่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 บุคคลเนี่ยมีคุณสมบัติทั้งนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า3พรรคเนี่ยมาจัดระบบแล้วก็เอากึ๋นทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยเฮ้ยขายได้นะขายได้นะคือต้องยอมรับนะพลังประชารัฐเนี่ยนะพลังประชารัฐไม่มีทีมเศรษฐกิจอันนี้ชัดเจนมิ่งขวัญไงคุณมิ่งขวัญไงมิ่งขวัญไปไหนแล้วไปเราลืมไปแล้วเออแกเป็นผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้อะหมดแล้วหมดแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วจบคือยังไงฮะยังไปแค่นี้จบไปแล้วจบไปแล้วผมเจอกับคุณไพบูลย์นิติตะวันโอเคโอเคโอเคหลังจากเกิดเหตุหนึ่งวันผมบอกไปง่ายเขาบอกผมโมโหช็อกเลยเนี่ยไม่มีอยู่ในสคริปต์เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แกเข้ามาเป็นพรรคยัง
คืออย่างนี้นะวันที่แกมาผมก็เอาใบสมัครไปให้แกกรอกครับแกก็เขียนชื่อเสร็จก็รายละเอียดให้ลูกทีมแกกรอกผมก็เลยให้ลูกทีมแกหลังจากวันเปิดแถลงข่าวเสร็จวันรุ่งขึ้นผมโทรไปเช็คใบสมัครนั้นหายไปแล้วครับอ้าวคือปรากฏว่าถอนไปแล้วมั้งคุณไพบูลย์แกตามรายละเอียดนะเพราะแกกังวลมากเลยว่ามาไม่จริงมาไม่ใช่กลัวจะมาอ๋อกลัวก็บอกในขอสำหรับผมนะผมไปเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ามาหรือเปล่าใช่เดี๋ยวสรุปเวลานี้ยังไม่มาใช่ไหมในแง่ของคุณไพบูลย์น่ะซึ่งผมเชื่อคุณไพบูลย์เพราะแกเก็บทุกรายละเอียดมองจากมุมของคุณไพบูลย์นะเมื่อยังไม่ได้เซ็นชื่อกรอกใบสมัครแล้วเซ็นชื่อให้เรียบร้อยยังไม่มาถึงไม่มาถึงนายทะเบียนพรรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่หายไปเลยเออแล้วแกบอกในความเห็นของผมนะพรรคพลังประชารัฐมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวครับคือท่านบิ๊กป้อมครับไม่มีคนอื่นครับถ้ามีมากกว่า1คนประชาชนจะถามเราว่าคุณไม่แน่ใจหรือไงว่าคุณจะเอาใครคุณเอาคนเดียวฉะนั้นสำหรับผมไม่มีครับคือเพิ่งไม่แกไม่เอาวิ่งขวัญเลยไงฉะนั้นใบสมัครยังไม่ปรากฏไม่ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าวงแตกอะวันนั้นครั้งที่แล้วแล้วคุณสุทธิชัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ last long นะอาจจะไม่อยู่ยืดนะแต่ดูแล้วก็จริงๆอย่างนั้นนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหายไปเข้ากลีบเมฆไปเลยผีพุ่งใต้ไงผีพุ่งใต้ผมบอกผีพุ่งใต้งานเนี่ยระเบิดตูมแล้วก็ไปเลยอ่ะคุณนอนดูท้องฟ้าผีพุ่งใต้ขึ้นมาโอ้ยน่าตื่นเต้นมาแล้วก็สไลด์หายไปเลยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่กลับใช่ไหมแต่ว่าจะลงพลังประชารัฐไม่มีมือเศรษฐกิจถึงจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่โดดเด่นนฤมลเนี่ยไม่โดดเด่นไม่ตรงนฤมลคุณแม่นเนี่ยเขาเป็นทีมเศรษฐกิจอยู่เลยตั้งแต่ด้ามจะให้มันดูกทมแต่เดิมเนี่ยคือคุณแม่นเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ล่มธงของสมคิดกับธรรมะมันก็ดูโอเคผสมผสานกันได้ใช่ไหมเพราะนี่เขาทีมนี้ได้สมคิดเขาก็เคยอยู่นี่ได้อุตมะก็เคยอยู่นี่ได้อาจารย์แหม่มนี่ก็เคยอยู่นี่ได้คือทีมนี้ได้พูดง่ายๆแหละคือแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเดียวเนี่ยต้องถือว่าไม่มี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 ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ขายเศรษฐกิจแล้วขายป้อมกับขายบ้านใหญ่เอาพลังประชารัฐนะแล้วขายความมุ่งหมายคือได้เป็นรัฐบาลแน่แต่ทีมเนี้ยสามพรรครวมกันน่ะมีมีกรสมคิดสมคิดก็ใช่ใช่ไหมคุณยิ่งหน่อยคุณยิ่งหน่อยก็ไม่ธรรมดาเรื่องการรู้เรื่องการเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็คุณสนธิรัตน์นี่ก็มือเศรษฐกิจมือธุรกิจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆสามพรรคนี้รวมกันเนี่ยกึ๋นทางเศรษฐกิจเนี่ยมาต้นๆเลยนะมีกึ๋นน่ะแต่ไม่มีอย่างอื่นเลยนี่เสียงตังค์คือมีกลืนนะแต่ตับไตไส้พุงยังไม่มีเลยเพราะมันจะไม่มีสสก็ได้สิตังค์มีแต่สสมันไม่มีสิต้องรวมใช่ไหมนี่ตกลงนี่เป็นแรงเชียร์ครับเวลาเชียร์เชียร์ผมเฮ้ยเราแรงเชียร์นะเชียร์นี่เราเชียร์เชียร์ในแง่บุคคลเชียร์ในแง่คุณสมบัติครับคือมีกลืนอย่างนี้ไม่พอต่อไปนี้เครื่องในทั้งหมดต้องมีครบถ้วนเขาเรียกอะไรนะเวลาไปกินไอ้เกาเหลาอะไรสักเครื่องในทั้งหลายแหละเขาเรียกอะไรนะไอ้จานไอ้ชามที่โด่งดังทั้งหลายแหละเลือดหมูกับไอ้ต้องมีครบเครื่องมันต้องมีอันนี้ไปกินอย่างเดียวต่อไปนี้ไม่พอไม่พอไม่พอกินอย่างเดียวไม่พอต้องมีม้ามด้วยมีม้ามต้องมีตับต้องมีไตเต้าหู้นะเต้าหู้นแล้วก็ถ้าเป็นหมูต้องมีสมองหมูด้วยมันถึงจะอร่อยนั้นกลับมาเนี่ยผมสรุปทีว่ายืนยันว่าสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าสรุปที่เราคุยกันมาสรุปว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ณเวลานี้นะถูกไหมครับแคนดิเดตไหมครับคนที่โอกาสที่เป็นนายกรัฐมนตรีสูงมากไอ้เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งโอกาสที่จะเป็นแต่ว่าแกจะไปสิงสถิตอยู่พรรคไหนอีกเรื่องนึงนะแต่ความเป็นไปได้ขนาดนี้คือรวมไทยสร้างชาติแล้วถ้ารวมไทยชาติแค่25เสียงก็จะตั้งรัฐบาลได้แล้วเฮ้ยโดยรวมกับพรรคอื่นไงขอแค่25เสียงซึ่งสมัยหม่อมเครื่องเล่นนี่18เสียงก็ได้แล้วแต่คือจริงๆคุณประยุทธ์ก็ต้องบอกว่าแกมีอมสเปโตไว้อมสสวไว้250 250ใครอมมากกว่ากันระหว่างประยุทธ์กับเขาว่าครึ่งๆนะเขาว่าครึ่งๆเขาว่าครึ่งๆเขาว่าครึ่งๆไม่คือเขาไม่ได้แข่งกันหรอกฉะนั้นสวเนี่ยไม่จำเป็นต้องลำบากจะว่าจะเลือกระหว่างคือเขาไม่ต้องเลือกระหว่างประยุทธ์กับประวิตรใช่พอถึงจุดนั้นรวมถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีคนเดียวคือก็ต้องไปแข่งกับอีกฝ่ายนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆคุณจะไปตั้งเชิงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งมากที่สุดใช่ไหมตอนนี้คุณถือว่ามากที่สุดไหมผมยังคิดว่ามากที่สุดครับโอเคลำดับรองลงไปบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเป็นเบอร์สองเพราะฉะนั้นเท่ากับปีเพราะถ้าเท
้าอย่างนั้นผมถามคุณต่อนี้ดีกว่าคุณคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ส.ส.สักเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก่อนทั้งเขตทั้งนี้ใช่ไหมทั้งหมดอ่ะร้อยบวกเฮ้ยร้อยเท่าไหร่ล่ะครับพี่ร้อยสิบก็พอมั้งเยอะไหมเพื่อไทยเหรอเพื่อไทยนะเพื่อไทยนะ110บวกลบเหรอพี่ไม่ได้ไม่ได้ปัจจุบันเขา130กว่านะเอ้าก็ทำไมล่ะเพื่อไทยนี่เดี๋ยวอาจารย์จะได้เท่าไหร่ดีวะ250เหรอ180บวกผมเอาประมาณ170บวกลบโอ้ผมเดี๋ยวผมขอกระดาษกระดาษผมแผ่นนึงจะเอาอะไรจะเอาไงเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องคิดเลขนะครับผมเป็นมนุษย์ผมเป็นโบราณคุณพี่ชัยตัวเลขมันไม่ได้เยอะขนาดที่มันไม่คอนเฟิร์มมันต้องจดแบ่งตามภาคเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมแบ่งข้างเลยอันนี้คุณวิสุทธ์เอาไว้เลยเหรอเดี๋ยวผมเอาคุณวิชัยด้วยเพื่อไทยเท่าไหร่นะบวกลบเอาจริงๆ110บวกลบนะนี่สสเขตกับสสบัญชีรายชื่อรวมกันนะผมเป็นเขตนะผมเป็นเขตขอโทษทีรวมหมดสิรวมทั้งหมดดิสสบัญชีรายชื่อดิ100เท่าไหร่บวกเพิ่มอีกหน่อยก็ได้120ก็ได้120บวกลบนะโอเคใจดีผมให้170คุณชัยครับคุณชัย180คุณชัย180ก้าวไกลเหรอแหมเอาเลยนี่วงการเขารอเราอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะไปออกโพยพนันเขาต้องรอรายการนี้ทีมงานเตรียมปี๊ไปหน่อยก้าวไกลใช่ไหมเออก้าวไกลให้35 35บวกลบนะบวกลบปัจจุบันเขามีเท่าไหร่ตอนนี้เขามี51เออประมาณนี้35บวกลบครับโอเคผมเอา50บวกลบผมว่า50ละกันคุณยายก็50บวกลบแถมด้วยแถมบวกอีกนะไม่ใช่แถมว่าใน50บวกลบนี่นะเป็นสสบัญชีรายชื่ออย่างน้อย20อันนี้แถมไม่แต่เผื่อจะมีคล้ายๆว่าเล่นแต้มต่อกันจะแปลว่าโอเคอ่ะเอาละสำคัญที่สุดภูมิใจไทยเอาละภูมิใจไทยอ่ะ100 100บวกลบโอ้ยผมให้80บวกลบผมให้90โอ้เอาไว้ก่อนนะก่อนจะไปต่อนะ2พรรคเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่มั้ยเขาบวกกันได้เท่าไหร่ไม่พอถ้าบวกแบบผมครับ220ครับไม่พอถ้าบวกแบบคุณศรีชัย230ถ้าบวกแบบคุณวิสุทธิ์เนี่ยน้อยมากน้อยมากใช่มั้ย155ครับวงในเขาเนี่ยวงในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วผู้ที่วางยุทธศาสตร์ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะตั้งรัฐบาลที่มีเสียงรวมกันเนี่ย300เสียงขึ้นไป300เสียง300เสียงขึ้นไปฉะนั้น2พรรคนี้ไม่พอหรอกครับเขาต้องดึงใครเดี๋ยวเราต้องดูอันดับ 3 4เนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนทีนี้ผมเห็นเขามีดราม่า กันเล็กๆน้อยๆระหว่างก้าวไกลกับก้าวไกลกับเพื่อไทยใครมันทะเลาะใครวะก็ไม่เชิงทะเลาะมั้งเพราะว่าทางก้าวไกลเขาก็ประกาศเพื่อไทยก่อนนะประกาศนโยบาย600บาทค่าแรงขั้นต่ำบวก 25,000 ใช่ทางก้าวไกลสนับสนุนเต็มที่นะบอกว่าคิดเหมือนกันมีนโยบายหลายเรื่องที่คล้ายกันครับฉะนั้นเราพร้อมจะทำงานด้วยกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนี่คุณพิธาโพสต์โอเคแล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณภูมิธรรมเวชชัยพี่อ้วนบอกว่าโหนกระแสโหนกระแสคือเขียนใน Twitter ไงครับคุณพิธาพูดเสร็จแล้วคุณภูมิธรรมก็ไปเอาประโยคของคุณพิธาขึ้นมาขึ้น Twitter ตัวเองแล้วพาดหัวสั้นๆว่าโหนกระแสขอโทษนะฮะโหนจ้ะโหนโหนจ้ะโหนจ้ะโหนจ้ะโหนโอ้ยก็เจ็บสิคำพูดและการกระทำสอดคล้องกันนะครับแสดงว่าคุณอ้วนเนี่ยกับคุณพิธาไม่ถูกกันเหรอผมคิดว่าคอคือหลักแกนหลักของเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะจริงๆคนละทางวิธีคิดคนละแบบแต่ว่าต่างคนต่างมันมีเรื่องที่แย่งมันเป็นปัญหาเรื่องทับซ้อนทับซ้อนฐานเสียงฐานเสียงทับซ้อนเนี่ยเป็นปัญหาแก้ไม่ตกฐานเสียงทับซ้อนฐานเสียงเนี่ยมันแก้ไม่ตกเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าทีปิดบังซ่อนเล้นแต่ถ้าทีคุณพิธาเนี่ยเวลาพูดต่อสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะจับมือกับเพื่อไทยใช่ครับเขานั่งต่อหน้าผมกับคุณสมคิดของเพื่อไทยสมคิดสมคงเชื้อหรอเชื้อคงเนี่ยนะในรายการหนึ่งคุณสองคนก็บอกว่าเราจะมือกันครับแน่นอนครับเราต้องตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยบางคนก็มีอะไรที่
คับคับข้องข้องใจกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ตัวชี้ขาดมันคือภูมิใจไทยนะร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่สมมติว่าสองพรรคนี้ไปด้วยกันได้ละนะครับจะด้วยส่วนตัวอะไรก็เอาเลิกคิดเอาภาพใหญ่ออกมาได้รวมกัน200เอาอันไหนครับเอาของคุณอ่ะไม่ใช่ไปสองพรรคเนี่ยสามพรรคหรือสองพรรคสองก่อนสองพรรคถ้าเป็นของคุณสุวิชัยเนี่ย230ไม่พอของผม220ภูมิใจไอ้โทษเพื่อไทยกับเพื่อไทยกับเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลแต่ถ้าเกิดรวมภูมิใจไทยเข้ามาด้วยเนี่ยสบายมากต้องเอาภูมิใจไทยใช่ไหมถ้าเอาภูมิใจไทยเข้ามาด้วย300พอดี300ของคุณสุทธิชัยเนี่ยจะ300เดี๋ยวนะ4 320 320โอเคต่างกันนิดหน่อยเป็นไปได้ไหมว่าพรรครัฐบาลชุดใหม่เนี่ยถ้าไม่ใช่ฝั่งบิ๊กตู่เนี่ยก็เป็นฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ยจะมีตัวแปรคือภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยถ้าเป็นเบอร์2ก็จะเป็นตัวกำหนดแต่ว่าอย่าลืมว่าทฤษฎีสัจธรรมการเมืองก็คืออย่าเป็นเบอร์2ควรจะเป็น1หรือ3ใช่ๆจะสบายใจกว่าจะสบายใจกว่าฉะนั้นเบอร์2เนี่ยก็อาจจะคิดว่าฉันตั้งเป็นแกนนำตั้งดีกว่าหรืออะไรจะให้เบอร์1ตั้งในเมื่อฉันไประดมเสียงได้มากกว่าตรงนี้แหละแต่ว่าภูมิใจไทยพร้อมจะตั้งรัฐบาลถ้ายังขายได้ผมถามนิดนึงคำถามคุณวิสุทธิ์นี่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอมีไอเดียไหมว่าประมาณพักละสักเท่าไหร่ทุกอย่างทุกอย่างเพราะแกแม่นกว่าเราแกติดสนามมากกว่าเราไม่เอาเมื่อกี้คุณบอกพลังคุณเผยมาแล้วพลังประชารัฐ70ใช่ไหมคุณเผยมาแล้วไม่ใช่ว่าเขาแม่นกว่าเราเขามีปี๊บมากกว่าเราปี๊บผมเตรียมให้เตรียมไปเยอะปี๊บหลายใบหน่อยโอเคว่าต่อพลังประชารัฐ70นะนี่ผมไม่มีไอเดียผมไม่มีตัวเลขประชาธิปัตย์50ประชาธิปัตย์50นะใครนะภูมิใจไทยหมดแล้วเหลืออีกอันนึงคือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีเท่าไหร่เท่าไหร่30ไอ้ย่ให้แถมอีก5ไอ้ย่ส่วนที่เหลือเนี่ยคือเราค่อยว่ากันใหม่ไอ้พวกไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยให้ควบรวมให้เสร็จให้ควบรวมให้เสร็จครับรวมกันให้ได้คือต่ำอันนี้ไอ้ใน70พลังประชารัฐนี่คุณรวมธรรมนัสของเศรษฐกิจไทยเข้าไปแล้วใช่มั้ยรวมหมดแล้วรวมมาแล้วนะแน่ใจนะว่าแกไปพลังประชารัฐไม่ไปที่อื่นนะตอนที่แกส่งลูกพรรคไปก่อนตัวแกเดี๋ยวเคลียร์ให้เสร็จก่อนใจมาแต่ขอเคลียร์ก่อนใจมาใจมาเว้ยใจมาพร้อมแต่ว่าตัวเองยังมาไม่ได้ลูกพรรคมานี่เราพูดถึงกึ๋นเราพูดถึงตับไตเส้นผมนี่ใจมาด้วยใจมามีเซ็งจี้เซ็งจี้เซ็งจี้ด้วยเซ็งจี้ด้วยนะเซ็งจี้มาด้วยสนใจต้องข้าวข้าวร้านข้าวต้มเลยว่าเซ็งจี้ก็มีตับไตก็ดีตือหัวอีกตือหัวอีกโอเคโอเคแต่คุณยังยืนยันว่าปีกทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยยังเป็นรัฐบาลต่อภายใต้การนำของคุณประยุทธ์โอกาสสูงมากครับดีอย่างโอกาสสูงมากยกเว้นพลิกพลิกคือเช่นไม่ว่าเดินแล้วหกล้มพลิกเช่นถอดใจข้อเท้าคุณอนุทินฮึดสู้อะไรคุยกับสว.ได้ไม่ใช่สไตล์อนุทินเลยอนุทินเขาไม่สู้อยู่แล้วแล้วเนวินอ่ะเนวินเขาก็ถูกเขาเป็นการต่อรองมากเขาต่อรองสำเร็จนะตอนที่ตั้งรัฐบาลปี62การที่เขาต่อรองได้กระทรวงคมนาคมได้กระทรวงสาธารณสุขได้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยผมถือว่าเขาต่อรองได้สูงมากได้เก่งมากนะโดยเฉพาะคมนาคมเนี่ยคมนาคมตอนนี้เหมือนกับเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเงินเลยนะโอ้เล็บเงินนะแล้วส่งน้องชายไม่ใช่ผลิตไฟฟ้านะการไปการเล็บเงินโอ้เล็บเงินจะมาไม่แต่คุณต้องมองหลายช็อตหน่อยครับคุณอนุทินภูมิใจไทยไม่จำเป็นต้องเป็นนายกใช่แต่จริงเนี่ยแต่ก็ต้องตัดสินใจนะคือผมคิดอย่างนี้คุณชัยคือคุณอนุทินเนี่ยมีช่วงเวลาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเป็นนายกเนี่ยส่วนข้างหน้านี่อาจจะไม่แน่หรอกครั้งปี66เนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวละครที่มันถูกกลบไปนะอย่างธนาธรอย่างปิยบุตรเนี่ยเฮ้ยมันครบ10ปีมันกลับมาเว้ยโอ้แม่ใช่ป่ะถ้าอันนั้นมามันเป็นเจเนอเรชั่นใหม่แล้วนี่มันคือแค่ว่าพูดง่ายๆว่าระยะที่แกจะเป็นเหมาะสมอ่ะใช่ไหมกำหนดคลอดอ่ะกลับมาพอดีไม่คือมันต้องเป็นช่วงนี้จริงๆนะมันต้องเป็นช่วงนี้นะเพราะผมฟังคุณประยุทธ์พูดเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ว่าเลือกการ
การเมืองในช่วงหลังการเลือกตั้งปี66เนี่ยไม่ครบเทอมยังไงก็ไม่ครบเทอมเพราะคุณประยุทธ์เป็นเกินปี68ไม่ได้มันต้องมีการเลือกตั้งอีกทีนึงลึกอะไรแถวๆนั้นแซงอาจารย์วีระเลยว่าเกิดเป็น2ปีแล้วแก้รัฐธรรมนูญตัดประเด็นนี้ออกได้ไหมก็ได้ก็ได้แต่ว่าคือตอนนั้นน่ะคือโอ้โหคุณทำไมอ่ะมันช้ำมากนะคุณนะมันช้ำไปหมดแล้วคือตอนนี้ก็ถือว่าช้ำแล้วคือจริงๆคุณตัวยุทธนี่ก็ช้ำไม่รู้จะช้ำยังไงแล้วนะแต่ก็มันไม่ใช่สีจิ้นผิงหรือปูตินนะสีจิ้นผิงกับปูตินเขาแก้รัฐธรรมนูญนะตอนนี้ไม่มีเทอมแล้วนะแต่นี่ประเทศไทยครับแล้วก็ไอ้ฐานเสียงเนี่ยเขามีพรรคเดียวเขามีพรรคของเขาอยู่เขาคุมพรรคอย่างสีเจิ้นผิงเนี่ยประเทศจีนเขามีพรรคเดียวนะเว้ยคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคเดียวพรรคอื่นไม่มีเขามี 3-4 ตำแหน่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคเบอร์หนึ่งของพรรค2ตำแหน่งประธานที่ดีคุมบริหาร3เป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดคุมกองทัพแล้วก็4เป็นในสภาก็เป็นประธานสภาคุมประธานสภาด้วยไม่ใช่สภาเฉยๆนะนี่มันยังไม่ต้องพูดถึงฝ่ายตุลาการแล้วก็ฝ่ายอื่นในสังคมเนี่ยก็คุมได้หมดแต่นี่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกยังปวดหัวอย่างนี้เลยทะเลาะกับนักข่าวทุกวันแต่พลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดอยากอยู่ต่อนะตั้งมั่นมุ่งมั่นนะพรรคมีพวกก็มีเงินก็มีสำคัญมีพวกได้ไงเงินก็มีเงินก็มีก็อยากอยู่ต่อแต่ถ้ามองอย่างที่คุณวีระว่าผมเห็นภาพก็คือว่าเจเนอเรชันต่อไปอ่ะหลังเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะเป็นอีกบรรยากาศคนรุ่นใหม่คนที่เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแล้วนักการเมืองรุ่นกลางเขาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าพรรคที่ไม่สร้างเจเนอเรชันต่อไปก็คงจะลำบากก็จะงวดสุดท้ายเนี่ยคือวันหน้าคือ5ปีบวกลบอ่ะคุณอนุทินถ้าไม่ได้เป็นนายกจากนี้ไปก็คือไม่ได้เป็นอาจจะมีโอกาสพลาดหมดละหลายๆคนที่อยู่ในระนาบเดียวเนี่ยหมดแล้วต้องเป็นอีกรุ่นนึงขึ้นมาแล้วงั้นคุณอนุทินต้องคิดใหม่ไอ้ที่ไม่อยากเป็นต้องรีบเป็นได้เลยช่วงไม่คือถ้ามันมีคือเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่ต้องเป็นได้แต่เลือกตั้งครั้งหน้าคุณต้องเป็นแล้วเพราะถ้าเกิดเลือกหลังจากนั้นคุณไม่มีโอกาสแล้วผมมองอย่างงี้ก็มันมีไอ้2ปีไงมันมี2ปีช่วง2ปีเนี่ยสำคัญนะช่วง2ปีของบิ๊กตู่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินภูมิใจไทยก็ยังจะเชียร์ถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ที่นั่งไม่น่าเกลียดเกินไปนะพอดูได้นะเกิน25สัก30 40อย่างนี้โอเคยังเชียร์ได้ตัวเองก็ยังได้กระทรวงสำคัญใช่ยังคุมจะสำคัญมากด้วยแล้วก็กัญชาก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคือไม่จะหลุยเลยทั้งนั้นคือผมดูงี้ว่าไม่ว่าปีกไหนจะเป็นนายกซึ่งตอนนี้เราเชื่อว่าคุณประยุทธ์หรือปีกทั้งปีกรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นนายกเนี่ยอำนาจต่อรองของพรรคภูมิใจไทยหลังการเลือกตั้งเนี่ยในแง่ของการเลือกกระทรวงนะจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าคุณประยุทธ์เป็นนายกอำนาจในการจะดึงกระทรวงสำคัญไว้อย่างในปัจจุบันนะที่คุณทินเช่นคุณมีนะมหาดไทยกลาโหมคลังพลังงานต่างประเทศเนี่ยไม่มีทางได้ห้านี่คุณดูพลังประยุทธ์นะเออได้ห้ากระทรวงไม่รวมไอ้กตไอ้อะไรตำรวจตำแหล่อะไรนะห้ากระทรวงนะโดยที่ไม่มีสสแม้แต่คนเดียวห้ากระทรวงใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยคุณต้องไปอาศัยคนอื่นเขาคนคงเหลือไม่เยอะแล้วล่ะเออคุณอาจจะเหลือสักสองของคุณที่เหลือต้องจัดสรรปันส่วนซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยรอจังหวะนี้ถ้าถามผมนะคงจะต่อรองกับประยุทธ์ขี้แตกเลยงั้นรองได้แต่มีสุดที่พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกับบิ๊กป้อมพลังประชารัฐนี่มีพูดกันเยอะอันนี้นะสุดนี้นะมีคนพูดกันเยอะมีการสื่อสารกันจริงด้วยแล้วก็นั่นก็จะทิ้งบิ๊กตู่ฉะนั้นบางครั้งบรรยากาศที่เราฟังบิ๊กป้อมพูดเนี่ยคล้ายๆกับอยู่กันคนละซีกเนี่ยนะเขาไม่ได้อยู่พักเราแล้วอย่ามองข้ามเขาไปแล้วอย่ามองข้ามเพราะว่าถ้าฟังคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักคำแฉะเมื่อวานเดี๋ยวนี้ท่านบิ๊กป้อมเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วครับท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านโอ้ยสบายเลยเรื่องการเมืองเปรียบเทียบว่าบิ๊กตู่ไม่ใช่นักการเมืองคือคิดเรื่องพวกนี้ไม่เอาใช่ไม่ทำนั้นได้แต่ว่าบิ๊กป้อมดีพร้อมจะคอมโพรไมส์พร้อมจะต่อรองเจรจาดังนั้นการจะข้ามฝั่งคุยกับฝั่งของเพื่อไทยมาพลังประชารัฐอย่ามองข้ามแล้วก็มีก้าวไกลและการต่อรองตำแหน่งแห่งหนเนี่ยจะง่าย
ถ้ามีสูตรสามพักใหญ่ก็คือต้องทิ้งบิ๊กตู่ไว้ถ้าเกิดจำเป็นนะโอ้ยนี่ถ้าก็ถีบบิ๊กตู่ทิ้งเลยนะไม่ใช่ทิ้งก็ถีบออกเลยนะคุณซึ่งประเด็นนี้ก็ย่อมทำให้ภูมิใจไทยกังวลเล็กน้อยถ้าข้ามไปอย่างเงี้ยเพื่อไทยข้ามไปพลังประชารัฐมีก้าวไกลแล้วก็พักเล็กพักน้อยอีกสองสามพักเพื่อภูมิใจไทยไม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านแน่ตรงนี้แหละที่เราจะเห็นว่าภูมิใจไทยถึงเหนื่อยมากออกแรงมากครั้งนี้นะแล้วก็มีการออกประชาสัมพันธ์ดึงคนคมาไม่ว่าคุณจะออกหน้าไหนอ่ะคุณต้องมีผมอันนี้ผมคิดว่าเป็นสแตทเตจี้ของคุณอนุทินคุณนาวินเป็นรัฐบาลเท่านั้นถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นไอ้นี้มันคือแนวบรรหารศิลปะอาชาสมัยก่อนเนี่ยชาติไทยอ่ะรัฐบาลเท่านั้นเพราะถ้าไม่เป็นรัฐบาลแล้วมันลำบากมากแต่ว่าก็ต้องแห้งแต่ว่าก็ต้องเหลียวหน้าดูหลังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากข้ามฝั่งมาข้ามหัวภูมิใจไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะตรงนี้อย่าได้มองข้ามโอเคไอ้เรื่องสามพักจับมือเนี่ยมีคนมาพูดกับผมหลายคนนะถึงเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐอาจจะบวกอื่นด้วยอาจจะประชาธิปัตย์บวกไอ้ชาติไทยพัฒนาอะไรเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเหมาะสมอ่ะมันเป็นไปได้แต่มันจะทานสวได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่ารูปรอยทางฝั่งนี้เนี่ยมันดูแล้วน่าเกลียดเนี่ยผมว่าตอนนั้นสวเขาก็คงไม่ถึงกับแบบว่าต้องจงรักภักดีกับการเลือกประยุทธ์ประวิตรมากมายหรอกก็เป็นไปได้แต่เกิดรวมไทยสร้างชาติได้น้อยมากพลังประชารัฐได้เยอะก็มีความชอบธรรมยึดตั้งรัฐบาลโดยพลังประชารัฐถูกไหมเยอะแค่ไหนล่ะเยอะแค่ไหนเล่าก็ถึงบอกนะคุณบอกว่า70กับ30ทั้งนั้นทั้งนี้นะสวได้สิมันอยู่คืนวันเลือกตั้งคืนวันเลือกตั้งพอคะแนนมาเนี่ยนะโทรศัพท์ก็จะเริ่มดังตรงนี้ไอ้การต่อรองจะเริ่มตรงนั้นตอนเนี้ยเขาก็คงคุยเหมือนกันที่เราคุยนั่นแหละแต่ละพรรคแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่อยากคอมมิตก็เอาไว้รอผลเลือกตั้งก่อนรอหน้าจอกันก่อนว่าตอนนี้ขึ้นมากี่คะแนนกี่แต้มตอนนี้น่าจะสนุกมากตอนนี้หลายพรรคพูดอย่างนี้มาคุยได้ครับกินกาแฟโอ้ยเรารู้จักกันดีแต่พี่รอผลดีกว่ารอผลดีกว่ารอผลดีกว่าดังนั้นทุกอย่างเนี่ยคุยกันก็กินกาแฟเฉยๆจะไม่มีการเซ็น MOU ไม่มีการทำสัตยาบันอะไรทั้งสิ้นแหละมาทำตอนหลังทำหลังแล้วฉีกได้ไม่ทำก็พันธมิตร7พรรคจำได้ไหมหลังเลือกตั้งพันธมิตร7พรรคแล้วมันก็โผล่ๆจำได้ใช่ก็ฉีกกันได้ที่เราพูดนี่เราซีนาริโอว่าฉากทัศน์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันยังนี่ไปถึงการหาเสียงด้วยนะการหาเสียงเรื่อง600บาทเรื่อง 25,000 เรื่องกัญชายังมีผลนะฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทเส้นทางจากนี้ถึงแม้จะเป็นแค่ 3-4 เดือนเนี่ยแต่เป็นเส้นทางที่ยาวไกลแล้วก็เหนื่อยผมกับคุณสุริชัยคุณวิสุทธิ์เนี่ยเราช่วยคิดเองหรือคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองให้คุณประยุทธ์ฟังแล้วเพื่อประกอบการตัดสินใจแม้จะไม่ได้บอกให้เราคิดนะคิดเอาเองแต่อย่าเขียนเอาเองนี่คือด่านักข่าวเลยนะวันนั้นนักข่าวก็รู้สึกว่าจะแบบว่าคิดเอาเองเขียนเอาเองเอ้ยคิดเอาเองเขียนเอาเองนี่นะคงหลายครั้งนั่นแหละแกคงหลายครั้งนะคงไม่ไหวแล้วแต่ถ้าผมเป็นบก.ข่าวผมจะให้รางวัลนักข่าวคนนั้นนะเออก็ถามจี้นายกบุญยินอ่ะก็บอกแล้วไงว่าคนดูอยู่ข้างสนามมวยบนเวทีไม่ชกสักทีไม่ออกมาสักทีไม่ออกมาสักทีมัวแต่ป้องมัวแต่เอามัวแต่ทำยกกาดอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวพอเราแกดูเราคืนนี้นะอาทิตย์หน้าพฤติกรรมเปลี่ยนเชื่อผมแกจะคือไงขอคิดต่อเดี๋ยวดูคุยให้คิดสัปดาห์หน้าว่าไงแล้วค่อยว่ากันนี่แหละไม่ได้กรรมการเนี่ยเห็นมวยเนี่ยเดินก็ไปบอกเลยนะชกบ้าง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 อย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวซ้อมให้ดีก่อนนะฟุตเวิร์กนะฮะนี่คือหมดเวลาละหมดละหมดเวลาแล้วฮะแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีเล็กน้อยทิ้งท้ายครับว่าตกลงว่าฟุตบอลโลกนะฮะ2แมตช์สุดท้ายไม่จอดำแล้วก็ได้ดูนะฮะก็คือวันเสาร์จบจากรายการเราก็ได้ดูจบจากรายการเรา 4:00 นดูพอดีใช่ฮะ 4:00 นหรือ 2:00 ไม่รู้อ่ะประมาณ 4:00 นครับรอบชิงที่3โมร็อกโกกับโครเอเชียแล้วก็18วันอาทิตย์ก็ดูคู่ชิงนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะก็ในคราวนี้ทรูเค้าก็ให้ดูได้หมดแล้ว2นัดสุดท้ายหลังจากถกกันไปถกกันมานะฮะแต่มีทิ้งท้ายของทูนะว่าก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากระบบ IPTV จะร่วมมือต่างตอบแทนกันต่อไปในอนาคตแล้วไม่ต้องขอบคุณลุงป้อมบ่อยๆนะนักพากย์ทั้งหลายคือไอ้ถ้าเขาโยนไอ้
ไอ้โพยมาให้ก็ไม่ต้องอ่านบ่อยไม่ได้อ่านบ่อยละครกำลังดูบอลสนุกสนุกมีเสียงนี้ผมอยากเป็นโทรศัพท์เลยเออแต่โอเคนะโอเคจบรายการเราไปดูบอลโลกต่อดูบอลโลกนะฮะแล้วสัปดาห์หน้ามาคุยลุงสุทธิชัยลุงวีระแล้วก็พี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast